สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปงปายนะคะมือนี้เอียงผ้าพี่น้องมาเฮ็ดเกี่ยวน้ำค่ะนะคะเกี่ยวหมูสับกุ้งนะคะพี่น้องอันดับแรกเขาจะมาเฮ็ดน้ำซุปกันก่อนนะคะกับซีมีกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูเนี่ยไปล้างใส่เกลือนะคะส่งซ้ำน้ำนะคะให้มันสะอาดแล้วก็มีหัวหอมใหญ่ค่ะ1หัวนะคะปอกแล้วก็ผ้ากลางค่ะสี่เหลี่ยมแล้วก็มีแค่ไอ้มีหัวไส้เท้าค่ะพี่น้องนะคะหัวไส้เท้าแล้วก็มีรากผักชีค่ะนะคะแล้วก็มีกระเทียม3กีบค่ะกระเทียมค่ะอันนี้มันออกหากนะคะออกสิออกใบกินน้ำบ่ท่านค่ะแต่ว่าใส่ได้คือเก่าค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยดำนะคะพี่น้องพริกไทยขาวก็ได้อันนี้เขาเอียงมันผสมมากค่ะพริกไทยขาวพริกไทยดำแล้วก็เม็ดผักชีเขาไปตำปุ๊บๆนะคะให้มันแตกนิดๆค่ะนะคะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ซีอิ๊วฝาเขียวค่ะพี่น้อง1ส่วนโต๊ะนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยค่ะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะรากผักชีกระเทียมค่ะแล้วก็หัวไส้เท้าค่ะพี่น้องเครื่องปรุงก็เอาลงเลยค่ะที่พริกไทยนะคะพริกไทยซอสซีอิ๊วภูเขาทองค่ะฟ้าเขียวนะคะแล้วก็เกลือค่ะพี่น้องมันเริ่มเข้ากับสิตักฟองมันออกค่ะนะคะตักฟองออกค่ะน้ำซุปสีใสทองนะคะสีเหลืองทองอร่ามเห็นกับสิตักนี่นะคะพี่น้องเข้ากับตักซ้อนเอาอันฟองมันออกค่ะนะคะฟองนี่ฟองเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาเป็นฟองเห็นไหมคะน้ำซุปมันสิเป็นสีทองนะคะพี่น้องเห็นไหมคะยังสีใสรสดีลงไปลงข้นมาต้องใส่ก็ได้นะคะยังใส่ไห้เพราะว่าเขาสิบดเด็กปรุงมีอย่างมากมายเวลาเขากินนะคะนี่ใส่ลงไปค่ะต้นเม็ดนึงนะคะพี่น้องเห็นไหมคะซุปมันจะสีออกทองเกี่ยวกันนะคะว่ามีอีหยังแน่นะคะพี่น้องหลักๆมันก็สิมีหมูสับค่ะหมูสับอยู่ที่200กรัมค่ะพี่น้องเห็นไหมคะกุ้ง100กรัมนะคะแล้วก็ไข่ไก่1ฟองค่ะแล้วก็รากผักชีนะคะรากผักชี3รากแล้วก็กระเทียมอยู่ที่3หัวนะคะพี่น้อง3กีบเอาไปตํานะคะตําโขกให้มันแบบหยาบๆนิดนึงนะคะก็ต้องละเอียดมากประมาณสักนี้ค่ะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวค่ะพี่น้องซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำมันงา1ช้อนโต๊ะค่ะพี่น้องอาจจะพิมพ์ได้พอประมาณนี้แล้วก็พริกไทยดำพริกไทยขาวแล้วก็เม็ดผักชีค่ะผู้ใดบ่มีเม็ดผักชีบ่มีพริกไทยขาวก็ใส่พริกไทยดำอย่างเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าใส่พริกไทยขาวอย่างเดียวก็ได้1ช้อนชาค่ะพี่น้องบดให้ละเอียดเนาะประมาณสักนี้ค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะต้นหอมอยู่1ต้นค่ะต้นหอมนี่เขาใส่ใส่ค่ะใส่รากกระเทียมกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะใส่ลงไปที่ข้าวตำนะคะก็ใส่ไข่ค่ะใส่ไข่1ฟองใส่ไข่1ฟองค่ะแล้วก็ น้ำมันงาค่ะน้ำมันงาน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอย
ก็ซอสภูเขาทอดไอซอสซีอิ๊วขาวเฮาค่ะใส่ลงไปแล้วก็พริกไทยค่ะใส่ลงไปน้ำตาลค่ะแล้วก็กุ้งค่ะพี่น้องกุ้งที่เฮาสับหยาบๆค่ะลงไปเลยเฮาก็สินวดค่ะพี่น้องนะคะนวดแล้วก็จะไปใส่ซ่องฟิตไป1ชั่วโมงค่ะจังสิออกมาห่อนะคะนี่ค่ะพี่น้องมันก็สิได้ประมาณซ่ำนี้แล้วนะคะเฮาก็สินวดไปเรื่อยตบไปน้ําค่ะตบไปพร้อมกันนวดประมาณ15ถึง20นาทีพุ่นล่ะพี่น้องสิเป็นจังสินะคะทันใดประมาณซ่ํานี้ตบไปพร้อมก็สิไปใส่ซ่องฟิตไว้นะคะพี่น้องเฮาจังสิออกมานวดอีกสัก10นาทียังสีห่อค่ะนะคะต่อไปน้ำค่ะนี่ค่ะเพิ่นได้ประมาณสักนึงนะคะแล้วก็จะใส่หอมลงไปค่ะพี่น้องหอมใส่หอมแล้วก็ใส่ซ่องฟิตค่ะพี่น้อง1ชั่วโมงนะคะ1ถึง2ชั่วโมงสมมีเวลาส่วนของใส่นะคะพี่น้องเองเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะเฮาก็สิมาคนนะคะคนประมาณสัก10นาทีหรือว่าจะนวดก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะคนนะคะให้มันเด้งค่ะนะคะเย็นแซ่บเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวิธีการห่อกันนะคะอันนี้ยังใส่แผ่นเกี๊ยวยี่ห้อนี่นะคะหาซื้อตามร้านเอเชียได้ทั่วไปนะคะมาเบิ่งวิธีการห่อเลยค่ะพี่น้องนะคะมาเบิ่งวิธีการห่อกันนะคะพี่น้องอันนี้นะคะแผ่นเกี๊ยวเฮายังกระสิตักใส่ลงค่ะตักประมาณซ้ำนี้นะคะล้างมือให้สะอาดแล้วทำนะคะพี่น้องเอาน้ำลูบนะคะสี่ด้านนะคะแล้วก็เข้าหากันสินะคะปิดให้มันสนิทอันนี้เอียงสีห่อแบบถุงเงินถุงทองนะคะนะคะให้มันเป็นอย่างสีนะคะนี่ปิดทั้งสีด้านไอ้ให้มันเหลือตรงให้มันเหลือตรงนี้มันนิดนึงค่ะทั้งสองด้านนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำใส่ค่ะตรงนี้นะคะสองด้านแล้วก็ห่อของมันยังสี่ค่ะนี่นะคะแล้วกันคือกันค่ะพับตรงมุมมันเข้ามาค่ะแต่ตรงนี้ตรงหัวมันนะคะเท่ากับสี่จับเขาจังสี่ค่ะนี่จับยุ่มกับกันจังสี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็จะเป็นถุงเงินถุงทองค่ะพี่น้องเสียลงนะคะนี่เห็นป่ะคะเกี่ยวห่อกะแล้วนะคะถุงทองค่ะเกี่ยวถุงทองนะคะอันนี้ห่อแบบธรรมดาเฮานะคะเฮากระสีอลงหมอเลยค่ะพี่น้องต้มให้น้ำเดือดนะคะเดี๋ยวมันซุปมันกระสีลอยขึ้นมาเองเลยค่ะก้นพนิดนึงนะคะพี่น้องนะคะบ่ให้มันติดกันนะคะเนี่ยก็เริ่มลอยขึ้นมาแล้วค่ะนะคะแป๊บนึงค่ะนะคะให้เบิ่นสุกก่อนประมาณ10นาทีนะคะเฮาก็บ่ต้มโดนนะคะมันเปื่อยนะคะThank you.
ยด้วยวัคซีนค่ะพี่น้องนะคะ